สื่อดังยืนยัน iPhone รุ่นไร้พอดยังไม่เปิดตัวในปีนี้ iOS 15คาดการฟีเจอร์ใหม่ที่น่าจะมี iPhone รุ่นไหนได้ไปต่อ iOS vs Android ระบบไหนมีความปลอดภัยมากกว่ากันในปี2021สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Emsa Channel Review มาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมแอดมินต้นกล้าสื่อดังยืนยัน iPhone รุ่นไร้พอดยังไม่เปิดตัวในปีนี้หลังจากที่เคยมีข่าวลือว่า iPhone รุ่นไรพอดอาจจะเปิดตัวภายในปีนี้แต่ล่าสุด Everything Apple Pro Channel ชื่อดังบน YouTube ได้อ้างอิงข้อมูลจาก Mac Weibo นักเขียนจาก XDA ซึ่งระบุว่า iPhone 13จะเปิดตัวในปีนี้จะยังไม่มีรุ่นที่เป็น iPhone แบบไรพอดหากใครยังจำกันได้เมื่อช่วงกลางปี2020ที่ผ่านมาจอห์นพลาเซอร์เคยเผยว่ามี iPhone อย่างน้อย1รุ่นเป็นรุ่นไรพอดเปิดตัวในปี2021ซึ่งเป็นการก้าวข้ามจากพอดไลนิ่งเป็นแบบไรพอดและรองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สายทั้งหมดแต่ทางไวบากลับเห็นต่างเพราะเชื่อว่าในปีนี้จะยังไม่มีการเปิดตัว iPhone รุ่นไรพอดอย่างที่คาดกันโดยทั้ง Everything Apple Pro กับไวบาได้ยืนยันว่าสิ่งที่จะได้เห็นบน iPhone 13ปีนี้ก็คือจอบางที่มีการปรับขนาดให้เล็กลงหน้าจอ 120Hz Feature Always On Display ในวงเล็บเพราะเปลี่ยนมาใช้จอแบบ LTPO และยังคงใช้พอร์ต Lightning อยู่อัปเดตวันที่30มีนาคม2021ขอบคุณข้อมูลจาก imore.com EAP iOS 15คาดการฟีเจอร์ใหม่ที่น่าจะมี iPhone รุ่นไหนได้ไปต่ออุ่นเครื่องก่อนเปิดตัวกลางปีนี้ในงาน WWDC ของทุกๆปีจะเป็นงานที่ Apple ทำการเปิดตัวระบบปฏิบัติการ iOS เวอร์ชันใหม่และในปีนี้ก็เป็นคิวของ iOS 15แล้วเบื้องต้นนั้นคาดว่าจะมาพร้อมกับฟีเจอร์ใหม่และการอัปเกรดหลายอย่างซึ่งทีมงานได้รวบรวมข้อมูลจากข่าวลือมาให้แล้วในคลิปนี้พร้อมคาดการ iPhone รุ่นไหนได้ไปต่อบน iOS 15บ้างมาดูกันคาดการฟีเจอร์ใหม่ที่น่าจะมีบน iOS 15สำหรับ iOS 14ที่เปิดตัวเมื่อปีที่แล้วถือเป็นเวอร์ชั่นที่มีการอัปเกรดแบบครั้งใหญ่ทำให้คาดว่าiOS 15น่าจะเป็นการอัปเกรดแบบไมเนอร์เชนและเป็นการนำข้อบกพร่องที่เกิดบน iOS 14มาปรับปรุงใหม่มาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้าง 1. สามารถเลือกแอปเริ่มต้น Default App ได้มากขึ้นบน iOS 14ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนแอปเริ่มต้นของอีเมลกับเบราว์เซอร์จากเดิมที่เป็น Mail กับ Safari ให้เป็นแอปของผู้พัฒนารายอื่นได้ทำให้คาดการณ์ว่า iOS 15จะเพิ่มตัวเลือกให้เปลี่ยนได้มากขึ้นกว่าเดิมซึ่งบน iOS 14.5 Beta มีข้อมูลว่าสามารถเปลี่ยนแอปเพลงจาก Apple Music เป็นแพลตฟอร์มอื่นได้แล้ว 2. วิดเจ็ตมีตัวเลือกมากขึ้นวิดเจ็ตเป็นของเล่นใหม่บน iOS 4ที่ผู้ใช้งานสามารถเลือกวิดเจ็ตที่ชอบมาแสดงในหน้าโฮมสกรีนพร้อมกับเลือกขนาดและโยกย้ายตำแหน่งได้โดยบน iOS 15คาดว่าจะมีตัวเลือกมากขึ้นคล้ายกับที่มีบน Android 3. เพิ่มวิดเจ็ตบนหน้าจอล็อกปกติแล้วหน้าจอล็อกสกรีนบน iPhone จะไม่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้มากนักแต่สำหรับ iPhone 13ที่คาดกันว่าจะมาพร้อมกับฟีเจอร์ Away on Display ทำให้คาดว่า iOS 15จะอัปเดตให้ผู้ใช้สามารถเพิ่มวิดเจ็ตในหน้าล็อกสกรีนได้ในรูปแบบต่างๆ iPhone รุ่นไหนได้ไปต่อบน iOS 15บ้างข้อมูลจากสื่อ The Verify และ iPhone Soft เผยว่า iOS 15จะรองรับบน iPhone 7ขึ้นไปนั่นหมายความว่า iPhone 6S และรุ่นที่ต่ำกว่าหมดสิทธิ์ได้ไปต่อแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจเท่าใดนักเพราะชิปเซต Apple A9 บน iPhone 6S เปิดตัวมานานกว่า5ปีโดย iPhone รุ่นที่คาดว่าจะได้ไปต่อบน iOS 15ได้แก่iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone SE 2020, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 11, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Mini, iPhone 12สำหรับงาน WWDC 2021คาดว่าจะเปิดฉากในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้ซึ่งนอกจากจะมีการเปิดตัว iOS 15แล้วยังเปิดตัว iPod OS 15รวมถึง Mac เวอร์ชันใหม่อีกด้วยที่มา cn.com iOS เปรียบเทียบ Android ระบบไหนมีความปลอดภัยมากกว่ากันในปี2021
Android และ iOS เป็น2ระบบปฏิบัติการครองโลกไปแล้วในวงเล็บรอระบบที่3 Harmony OS แต่สำหรับใครที่กำลังเลือกระหว่าง Android และ iOS โดยวัตถุประสงค์สำคัญคือเรื่องความปลอดภัยของระบบมาดูข้อเปรียบเทียบของทั้ง2ระบบปฏิบัติการนี้ในปี2021กันครับข้อมูลจาก NordVPN ระบบความปลอดภัยของร้านค้าแอปสำหรับฝั่ง Apple นั้นมีการตรวจสอบแอปพลิเคชันที่ถูกอัปโหลดขึ้นไปบน App Store อย่างใกล้ชิดซึ่งช่วยแก้ปัญหาและลดจำนวนแอปที่มีมัลแวร์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแต่สำหรับฝั่ง Android หรือ Play Store นั้นเนื่องจากเป็นระบบเปิดข้อดีคือมีแอปให้เลือกใช้มากกว่า iOS อย่างไม่ต้องสงสัยแต่กลายเป็นช่องโหว่ให้ผู้ไม่หวังดีอัปโหลดแอปพลิเคชันที่มีมัลแวร์แฝงเข้าไปได้หลายๆครั้งมีรายงานค้นพบแอปพลิเคชันที่มียอดดาวน์โหลดนับล้านแต่หลังจากตรวจสอบพบว่าแอปเหล่านั้นมีมัลแวร์แฝงอยู่ด้วยและที่สำคัญคือยังสามารถติดตั้งแอปพลิเคชันนอก Play Store ได้อีกด้วยและที่สำคัญคือยังสามารถติดตั้งแอปพลิเคชันภายนอก Play Store ได้อีกด้วยซึ่งหากไม่ดีพอก็อาจจะได้ .apk ที่มีมัลแวร์แฝงเข้ามาได้การออกแบบและผลิตอุปกรณ์ Apple มีการออกแบบซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์เองทั้งหมดในวงเล็บสั่งผลิตเอาอย่างเดียวทำให้ Apple สามารถควบคุมความเข้ากันและการทำงานได้อย่างดีที่สุดแม้ว่าคุณสมบัติเล่นหลายอย่างจะตามอุปกรณ์ Android มากก็ตามแต่เนื่องจากการออกแบบทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์เองทำให้ Apple จัดการเรื่องช่องโหว่ความปลอดภัยได้ดีกว่าส่วนฝั่ง Android นั้นด้วยความที่พื้นฐานเป็นระบบเปิดสามารถติดตั้งระบบปฏิบัติการได้ในอุปกรณ์หลายประเภททำให้เราพบทั้งอุปกรณ์ที่มีระบบที่ทำงานเข้ากันได้ดีทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์หรืออุปกรณ์บางชิ้นกลับทำงานเข้ากันได้ไม่ดีมากพอก็ทำให้อุปกรณ์บางชิ้นอาจมีช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่เกิดขึ้นจากข้อดีที่เป็นระบบเปิดด้วยนั่นเองความปลอดภัยของซอร์สโค้ด Apple มีการป้องกันซอร์สโค้ดของตัวเองอย่างใกล้ชิดด้วยความที่ iOS เป็นระบบปิดทำให้แฮกเกอร์หาช่องโหว่ของระบบได้ยากในขณะที่ Android เป็นระบบเปิดหรือ Open Source ก็ตรงกันข้ามกับ iOS เลยแต่ก็ดีคือนักพัฒนาสามารถเข้าถึงได้ง่ายกว่าถึงแม้ว่าจะเป็นระบบเปิด Google ก็มีทีมตรวจสอบความปลอดภัยของระบบเหมือนกันและนอกจากการตรวจสอบความปลอดภัยโดยบริษัทเองแล้ว Google ยังมีรางวัลให้สำหรับใครที่หาช่องโหว่บน Android เจออีกด้วยสำหรับเรื่องความปลอดภัย Source Code นั้น Apple และ Google ทำได้ดีทั้งคู่ครับความนิยมของอุปกรณ์ยิ่งความนิยมของอุปกรณ์สูงมากเท่าไหร่ยิ่งมีคนต้องการแฮกมากเท่านั้นเหมือน Windows กับ Mac OS ซึ่งเป็นตั้งแต่อดีตแล้วที่ Windows จะมีไวรัสหรือมัลแวร์มากกว่า Mac OS เสมอเนื่องจาก Windows ยังครองส่วนแบ่งระบบปฏิบัติการมากที่สุดในโลก iOS และ Android ก็เช่นเดียวกันเนื่องจาก Android เป็นระบบปฏิบัติการแบบเปิดทุกแบรนด์ยกเว้น Apple นำไปใช้งานทำให้มีส่วนแบ่งตลาดมากกว่า iOS ส่งผลให้แฮกเกอร์ย่อมเล็ง Android มากกว่าระดับภัยคุกคามความเป็น Android ทำให้แฮกเกอร์หาช่องโหว่ได้ง่ายกว่าอย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่า iOS เป็นระบบปิดทำให้ยากสำหรับแฮกเกอร์ที่จะหาทางเจาะระบบในขณะที่ Android นั้นตรงกันข้ามกับ iOS ด้วยความเป็นระบบเปิดทุกคนซึ่งรวมถึงแฮกเกอร์สามารถดูซอร์สโค้ดเพื่อหาช่องโหว่สำหรับการพัฒนามัลแวร์เพื่อเจาะระบบได้ทำให้ Android มีระดับภัยคุกคามที่สูงกว่า iOS การอัปเดตระบบความปลอดภัยทั้ง iOS และ Android มีอัปเดตระบบความปลอดภัยจากผู้ผลิตมายาวนานแต่ทั้ง2ระบบมีการอัปเดตที่แตกต่างกันสำหรับ iOS จะได้รับอัปเดตจาก Apple โดยตรงทุกอุปกรณ์ได้รับอัปเดตพร้อมกันสำหรับอุปกรณ์ที่ตกรุ่นไปแล้ว Apple ก็มีอัปเดตย่อยมาให้บางรุ่นในขณะที่สมาร์ทโฟน Android จะขึ้นอยู่กับผู้ผลิตนั่นหมายความว่าหากมีการค้นพบช่องโหว่แต่ผู้ผลิตไม่ได้ปล่อยอัปเดตแฟลชความปลอดภัยมาให้ก็อาจทำให้สมาร์ทโฟนของเราตกเป็นเป้าต่อการแฮกได้ง่ายซึ่งสมาร์ทโฟน Pixel จะได้เปรียบในส่วนนี้เพราะได้รับอัปเดตตรงจาก Googleระดับการถูกโจมตีจากแฮกเกอร์นั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยโดยเฉพาะปัจจัยผู้ใช้งานอย่างเราๆไม่สามารถควบคุมได้อย่างการอัปเดตความปลอดภัยที่สอดคล้องกับเวลาอย่างหากมีการพบช่องโหว่แล้วยังไม่อัปเดตจากผู้ผลิตก็ย่อมไม่ปลอดภัยเป็นธรรมดาสรุปจากที่กล่าวมาเหมือนว่า Android จะมีช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่สูงกว่า iOS แต่เดวิดไคเดอร์มาเชอร์หัวหน้าฝ่ายระบบความปลอดภัยของ Android กล่าวว่า
ระดับความปลอดภัยของ Android นั้นเทียบเท่ากับ iOS แล้วแต่ฝั่ง iOS ก็ไม่หยุดพัฒนาเรื่องความปลอดภัยเช่นเดียวกันอย่าง iOS 14ก็ยกระดับความปลอดภัยให้ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะสรุปแล้วปัญหาที่ Android จะมีช่องโหว่มากกว่า iOS คือการอัปเดต Security Patch ที่ต้องขึ้นอยู่กับผู้ผลิตจะมีอัปเดตให้หรือไม่และ2เนื่องจากความเป็นระบบเปิดแม้แต่ Play Store ก็ยังมีมัลแวร์แฝงเนียนๆในบางแอปและยิ่งหากเราติดตั้ง .apk จากแหล่งภายนอกที่ไม่น่าเชื่อถือก็อาจทำให้มัลแวร์มาเป็นของแถมด้วยอย่างกรณีล่าสุดพบมัลแวร์ตัวใหม่ที่แฝงมาจากแอปของแหล่งอื่นๆนอกจาก Play Store เหมือนกันอ้างอิง NordVPN ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบมาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดคำไหนชื่อใดที่อ่านผิดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับ Emsa Channel Review นะครับผมแอดมินต้นกล้าต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ